สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องไทยสุรินทร์เคสแซ่บๆนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำหมู3ชั้นคั่วพริกเกลือนะครับทำง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆมาเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ตั้งกระทะนะครับแล้วก็เปิดไฟนะอันนี้ผมจะใช้ไฟกลางนะครับค่อนไปทางอ่อนก่อนนะครับเพราะว่าผมจะเจียวกระเทียมก่อนนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปครับประมาณนี้ประมาณ1ช้อนครึ่งนะครับไม่ต้องเยอะเนาะเดี๋ยวก็รอให้น้ำมันร้อนก่อนนะครับเลยนะครับทำการเจียวเจียวให้เหลืองหอมเลยนะให้เหลืองพอมันเหลือไม่ที่นะครับเพื่อนก็สักขึ้นไว้นะครับเอาพักไว้ก่อนนะพักไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็ใส่หมู3ชั้นของเราลงไปเลยอันนี้ทำการล้างให้สะอาดแล้วก่อนนะครับค่อยเอามาทำข้าวเนาะจากนั้นใส่ผงปรุงรสลงไปนะครับเป็นผงปรุงรสหมูเนาะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยเกลือนะครับแล้วก็ทำการผัดเลยขั้นตอนนี้นะครับเพื่อนเราก็ใส่ตะไคร้ลงไปเลยนะตะไคร้หั่นซอยนะครับใส่น้ำตาลลงไปได้หน่อยครับแล้วก็น้ำตาลทรายครับผงนวลนิดนึงนะครับถ้าไม่ชอบไม่ต้องใส่นะจากนั้นก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้าหั่นนะครับแกงเขียวผสมกันนะครับเพราะว่าจะเอาสีสันของตัวนี้ด้วยสุดท้ายนะครับเพื่อนๆผมจะใส่ตัวซีอิ๊วดำหวานลงไปเลยนะครับเพื่อเพิ่มสีสันให้กับตัวหมูของเรานะครับถ้าใครไม่มีไม่ต้องใส่นะก็ใส่แค่นี้แหละสุดท้ายก็เป็นใบมะกรูดนะครับเสร็จแล้วครับเพื่อนๆก็ปิดไฟเลยแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเจียวของเราเลยนะครับเสร็จแล้วโอเคยังไงก็ลองไปตามทางกระโดดนะครับเพื่อนๆรสชาติอร่อยมากๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ